by ดีเจอ้อมค่ะชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านชั่วโมงเมื่อกี้ที่นั่นพี่ยังไม่ได้บอกเพลงของชั่วโมงเมื่อกี้เอาบอกชั่วโมงนี้ก่อนนะเอาชั่วโมงนี้ก่อนว่าอันดับที่8นะคะหยดน้ำตานะคะของ For Eve ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาที่มาดูแมวดำน้ำทำกับข้าวบ้านเราไหมชอบจังเลยเวลาจังหวะของการอ่านชื่อเพลงเนี้ยมันได้ดูได้ดูบางทีแบบสมาธิแตกซ่านไปเหมือนกันนะคะแล้วต่อที่อุ้ยคุณพระนะคะแล้วปิดท้ายที่ขยี้ทำไมงั้นเดี๋ยวอ้อมขอบอกชั่วโมงที่แล้วนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคนถามว่าพี่อ้อมเปิดเพลงของพีพีไปยังมั่นใจว่าพีพีเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะคะมีกลิ่นดอกไม้มีเรื่องที่ขอนะคะท้องฟ้า3ชั่วโมง24นาที45วินาทีแต่งครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ Love Sick ค่ะคุณผู้ฟังอ่ะก็ว่ากันไปเพลงที่คุณอยากฟังนะคะก็บอกกันมาได้ค่ะส่วนเราค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานมันมีข่าวอะไรนะอันอ๋ออ้อมเจอข่าวอันนั้นที่บอกว่าเขาใช้คำว่าชักชวนคุณผู้ฟังไม่ได้ชวนเรื่องเว็บพนันนะเมื่อวานเราคุยเรื่องพนันคุณผู้ฟังบางคนก็ถามว่าพี่อ้อมติดบาคาร่าเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเธอใจเย็นๆกับฉันก่อนฉันไม่ได้ติดการพนันนั้นฉันไม่เล่นการพนันฉันก็กลัวฉันปอดแหกอยู่นะคะคือมันว่าในเรื่องของเขาเชิญชวนอ่ะเขาพูดเหมือนเชิญชวนว่าเรามาถ่ายรูปคนที่ขับรถผิดกฎหมายกันเถอะแล้วคิดซะว่าเป็นค่าขนมอ่านเห็นยังเห็นป่ะคือเขาบอกว่าอ้อมชอบประโยคลงท้ายทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวที่ใครหลายคนรอคอยเดินทางออกไปต่างจังหวัดเพื่อเที่ยวหรือกลับบ้านที่ต่างจังหวัดทำให้ประชาชนจำนวนมากออกเดินทางในเวลาที่ใกล้เคียงกันส่งผลให้การจราจรติดขัดแคมเปญดังกล่าวที่อ้อมกำลังจะกล่าวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้พี่น้องประชาชนใช้เวลาอยู่บนรถที่เบื่อหน่ายได้มีอะไรทำและยังสามารถหารายได้เพื่อเป็นค่าขนมดูแบบนั่งในรถแล้วว่างๆทำอะไรดีก็คือเชิญชวนว่าคุณสามารถส่งคลิปบันทึกเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถหรือคลิปจากกล้องโทรศัพท์มือถือก็ได้โดยคลิปต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางจราจรซึ่งภาพต้องบันทึกเหตุการณ์การกระทำผิดกฎจราจรแบบชัดเจนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือบันทึกอุบัติเหตุสำคัญและสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีของตำรวจได้ช่วงเวลาของคลิปที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่ในช่วง7วันควบคุมเข้มข้นของสถานการณ์ไอ้ของเทศกาลสงกรานต์2566ตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนเท่านั้นคลิปนอกเหนือจากวันดังกล่าวใช้ไม่ได้อ่ะฟังดูเท่ป่ะล่ะดูเชิญชวนดีข้อที่2ช่องทางการส่งคลิปสามารถส่งทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook ตำรวจทางหลวงหรือคลิกที่นี่ก็คือถ้าเข้าไปในข่าวนี้นะคะพร้อมระบุหัวข้อ7วัน7คลิปแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้แล้วตามด้วยคลิปเจ้าหน้าที่จะทำการคัดเลือกจากคลิปที่ประชาชนส่งมาจำนวน7คลิปและมอบรางวัลในคลิปละ 10,000 บาทเป็นไงอ่ะฟังดูเชิญชวนเหมือนการละเล่นแหละคุณฟังดีดีอ่ะจ้ะถ้าใครมี7วันนะจ๊ะ11ถึง17จ้ะคลุมโปสนับสนุนโดย New Yaris Open Up Your Life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะและ BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียและแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังอังคารคลุมโปงนะคะเจอกับคุณตั้มเดอะช็อคนะคะสำหรับอังคารหน้าเขาจะมานั่งสดๆอยู่ตรงนี้กับ New Yaris Open Up Your Life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชีย Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพค่ะ